ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทำดาบไฟแล้วกันนะถ้าใครอยากไปดูก็ไปรับชมกันเลยมาขั้นแรกนะครับให้เราเอาดาบอะไรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาดาบสามเล่มนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดฟิตนะครับกดฟิตไว้หลังจากนั้นนะครับก็เอาระเบิดนิวเคลียร์หรืออะลามานูนก็ได้เนี่ยมันจะมี2 อย่างเดี๋ยวผมจะเอาวันนี้นะเพื่อความสบายหลังจากนั้นก็ทำการระเบิดมันเลยนะครับนี่มันก็จะได้เป็นดาบไฟเลยนะครับนี่ดาบไฟโอเคแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับนี่วู้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 นี่เดี๋ยวผมจะแทงให้ดูติดไฟไปเลยนะเห็นไหมครับติดไฟนี่ฟักทองบอกว่าจะแทงแกนี่แกมานี่เลยเฮ้ยฮ่าได้แล้วโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับดาบไฟนี่ก็จะมีอันเดียวนะดาบไฟก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทำอะไรวะเดี๋ยวผมจะมาสอนทำให้มันไอ้นั่นก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนี้มันเอาออกไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองทดลองนะครับว่าระหว่างดาบไฟมันจะสามารถทนกับไม้อันนี้ได้ไหมไม้แช่แข็งนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองบึ้มก่อนนะบึ้มไปก่อนนะครับนี่ได้ดาบไฟมาแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เอาไม้แข็งมานะโอเคนี่มันก็จะได้ดาบที่แข็งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทำดาบแข็งด้วยนะครับนี่มันก็ต้องเอาไม้กระทามาก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านี่ก็จะดาบแบบนี้นะมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับซึ่งฉีดไม่ได้เป็นอะไรมันก็จะแข็งแค่แป๊บเดียวนะครับโอเคเนี่ยคือใบพัดติดไฟนะครับมันสามารถทำอะไรให้มันติดไฟได้เดี๋ยวผมจะลองเอาคนแตะให้ปั่นเข้าไปด้วยต้องปั่นด้วยให้เขาฟักทองเยิ้มๆหุ้ยตัวนี้เริ่มสีแดงแล้วสีแดงข้าวโพดเอาเมลอนมาด้วยเอาเมลอนมาด้วยแอบนี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าฉีดยาทนไฟมันจะเป็นยังไงโอเคฉีดเข้าไปลองดูก็ยังไม่นานอยู่นะครับเดี๋ยวผมฉีดไม่ได้หรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะฉีดลงไปเอ้า หายมันหายเอามาก่อนโอ้อันนี้ก็แรงเกินสิดูซิว่ามันจะทนไฟได้ไหมปรากฏว่าทนได้นะครับนี่โหมายืนบนนี้เลยลงโอ้ความสุดยอดของเมลอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทำเก้าอี้กับโต๊ะติดไฟนะครับให้กดฟิตก่อนนะครับกดฟิตทั้งเก้าอี้และโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้มากด make case letable นะครับทำให้ไม่เสื่อมคลายนะครับเดี๋ยวก็เอาระเบิดมายัดใส่เหมือนเดิมนะครับระเบิดเตรียมตัวกลายเป็นไฟอ้าวเดี๋ยวบึ้มไปเลยนี่มันก็จะได้แล้วนะครับแต่มันดูไม่ค่อยนั่นโอเค
คอยกดข้ามเลยมาโอเคนะเดี๋ยวใส่ตัวเมลอนนู่นมันใส่ไม่ได้บอกเลยใครมานั่งนี่ติดไฟแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองเอาเมลอนมานั่งดูฉีดยาทนไฟเหมือนเดิมฉีดยาทนไฟให้เขานะครับอุ้ยให้มากดกดคำว่าซิดนะครับมันซิดมันแปลว่าอะไรนะผมก็ไปไม่ออกแต่อ่านเป็นโอเคมาแล้วก็ให้เจ้าเมลอนนั่งเลยนะครับนั่งนี่ก็จะได้แล้วเบอร์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 โอ้ไงสวัสดีเมลอนอู้ไงสวัสดีก็ปั๊มกินบอกว่าทำไมแกนั่งแล้วแกไม่ลอยนะเมลอนบอกว่าอู้ก็แกทนไฟไม่ได้ไงแกก็เลยร้อนอ่ะเดี๋ยวขอกินแอปเปิ้ลก่อนดีกว่าโอ้ยอร่อยจริงๆว่ะโอ้ย